ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานครับก็คงมีประเด็นที่ต่อเนื่องจากคุณหมอชลน่านศรีแก้วขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถ้าหากว่าฝ่ายของผมไม่ชี้แจงก็อาจจะเกิดความเสียหายนะครับผมอยากกราบเรียนเป็นประเด็นแรกก็คือว่าในการพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมสภาเราถือว่าเป็นเรื่องของสภาที่ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือด้วยกันมาตลอดนะครับและท่านประธานก็มีสิทธิ์ที่จะหารือไม่ว่าจะเป็นประธานวิปฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ท่านประธานได้กราบเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่มติของที่ประชุมแต่ท่านจะได้ไปหาข้อมูลกับประธานคณะกรรมการเป็นเบื้องต้นก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชอบและผมคิดว่าคงไม่มีใครจะไปกล่าวอ้างว่าท่านวางตัวไม่เป็นกลางและแน่นอนที่สุดครับเมื่อมีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานคณะกรรมการยกร่างก็ได้เสนอความคิดเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการความรวดเร็วจริงและต้องการให้ข้อบังคับเนี่ยประกาศออกมาแล้วได้ดําเนินการในการใช้ต่อไปก็เห็นว่าเราสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามข้อบังคับที่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าใช้กระบวนการการพิจารณาพระราชบัญญัติโดยอนุโลมนั่นก็คือตั้งคณะกรรมการวิสามัญท่านประธานคณะกรรมการยกร่างก็เสนอว่าเราสามารถที่จะแปรยติได้ภายใน3วันนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะนำประเด็นไปขอแปรยติแล้วทางกรรมาธิการก็จะใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน5วันก็จะเชิญเพื่อนที่แปรยตินี่เข้ามาชี้แจงและหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าปลายเดือนกรกฎาคมสามารถที่จะนำร่างดังกล่าวนี้เข้ามาพิจารณาในวาระ2และวาระ3ซึ่งผมต้องกล่าวเรียนรายละเอียดเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องการจะชี้ผลให้เห็นว่าการที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวอ้างว่าท่านประธานทำเกินไปกว่าข้อบังคับนั้นไม่เป็นความจริงนะครับนี่เป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับคือประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นมาแล้วจะขออภิปรายผมคิดว่าผมก็เคารพในเพื่อนสมาชิกนะครับแต่เราต่างคนต้องเคารพข้อบังคับครับท่านประธานครับนั่นคือว่าเมื่อท่านประธานได้กรุณาเปิดการประชุมแล้วชี้แจงในที่ประชุมตามที่ท่านประธานได้หารือมาท่านประธานก็ดูเพื่อนสมาชิกทั้งหลายก็เมื่อไม่มีใครขัดข้องก็ได้สั่งให้นับองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับถ้ามีการลงมติก็จะต้องมีการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนก็แสดงว่าการอภิปรายนั้นจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือประการที่2ครับประการที่3ที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าผมคิดว่าสภาแห่งนี้ผมอยากขอร้องเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราอย่าเอาความคิดเห็นโดยส่วนตัวแล้วคาดเอาเองว่าเพื่อนสมาชิกแต่ละคนจะสามารถไปสั่งท่านประธานได้ผมเชื่อว่าท่านชวนหลีกภัยไม่มีใครสามารถสั่งได้และที่สำคัญที่สุดที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ผมไม่อยากให้ถอนหรอกครับที่ไปกล่าวหาว่าอาจจะไปเกี่ยวเลยไปถึงเรื่องการใช้งบประมาณของกรรมาธิการผมคิดว่าถ้ามองอย่างนี้เป็นการมองโดยประสบการณ์ของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่อยากให้ถอนคำพูดครับขอขอบคุณครับ